ับเข้ามาคุยกันต่อในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับปัทนงคันทองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพี่ตูวรวรรณธารภูมิแล้วก็พี่เคี้ยวพีรพงศ์จิระเสวีจินดามาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้ด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะพี่ตู่คะแป๊บเดียวเนี่ยนะคะเราผ่านไตรมาสแรกกันมาแล้วของปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับพี่ตู่ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะพี่ตู่คะใช่จริงๆความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมาหลายปีต่อเนื่องแล้วแต่ว่าอัตราเร่งมันจะเริ่มปีนี้ที่พี่มองนะฮะซึ่งเมนใหญ่เนี่ยมาจากสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะนะฮะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและพฤติกรรมในการเสพสื่ อเสพเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยและในการเปลี่ยนก็คือว่าสิ่งที่เราต้องคิดคือไม่ใช่ว่า เรามุ่งไปในทางนี้แล้วไปมันจะอยู่ได้นานคนจะเปลี่ยนใจเร็วมากแล้วพอเสพอะไรนานๆปุ๊บความเบื่อจะเริ่มมีนะแล้วก็จะเริ่มเอียนค่ะนะมันเป็นไซเคิลเงี้ยเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากสำหรับธุรกิจต่างๆนะฮะที่ว่าเราจะไปทางไหนด้วยอะไรค่ะคือวงจรทุกอย่างมันจะสั้นลงใช่อีกด้านนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดมาจากสมเด็จพระเจ้าทรัมป์ค่ะนะซึ่งน่ารักเฉียวทรงทำอะไรเนี่ยนะเราก็แบบคาดเดาลำบากนะคาดเดาไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ป๋าเล่าเรื่องนี้อัปเดตนะฮะแล้วเรื่องการลงทุนเองเนี่ยพี่พูดแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้มันคงจะน่าเบื่อสำหรับพี่นะคนอื่นอาจจะไม่เบื่อไม่รู้แต่สำหรับพี่มันคงจะน่าเบื่อเบื่อตรงไหนคือถ้ามองเรื่องหุ้นเนี่ยดัชนีมันก็ไซด์เวย์ไปมันเรื่อยๆมันยังไม่มีข่าวอะไรที่ทำให้ขึ้นลงหรืออะไรได้เพราะว่าบอกแล้วว่าต้องอดทนมันอาศัยเวลากว่าที่เศรษฐกิจเราจะขึ้นมาได้เพราะเรากำลังสร้างฐานใหม่นะฮะด้วยโครงสร้างพื้นฐานหรือด้วยอะไรก็ตามค่ะ S-curve ที่พี่ตู่เคยบอกไว้ใช่ไหมคะ เราอยู่ตรงแบบนี้กำลังจะขึ้นรอบใหม่นะคะแต่ทีนี้อย่างที่พี่ตู่บอกว่ามันมีประเด็นสำคัญอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกมการเมืองโลกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันนำมาซึ่งการเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างเหมือนกันป้าขาป้าเห็นอะไรบ้างในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่ผ่านมาคะก็คือร้อยวันแรกเนี่ยของทรัมป์เนี่ยนะฮะก็มองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาวัดกันนะฮะถ้าหากว่าร้อยวันแรกตั้งลำได้เนี่ย4ปีที่เหลือเนี่ยมันก็จะดินไปชิวถ้าหากว่าร้อยวันแรกเนี่ยมีเรื่องกับสภามีเรื่องกับเดโมแครตนะครับมีเรื่องกับจีนมีเรื่องกับเกาหลีเหนือในตะวันออกกลางก็ไม่ชัดเจนมันไม่ใช่ว่ามีเรื่องกับใครต้องบอกว่าสมเด็จพระเจ้าทรัมป์เนี่ยไม่มีเรื่องกับใครบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกมาประกาศตู้มว่าจะสร้างกำแพงเม็กซิโกอะไรอย่างนี้เนี่ยคือแทนที่ที่ทรัมป์เนี่ยจะถือโอกาสนี้นะฮะเขาต้องคือสิ่งที่เขาประกาศใช่ไหมฮะว่าต้องการที่จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งก็ทำให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนสิใช่ไหมครับแล้วก็เอาประเทศต่างๆทั้งหลายเข้าไปเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนหรือว่าอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็ภูมิภาคเราก็ดึงไปแต่กลับไปดำเนินนโยบายอย่างพูดง่ายว่าเลิกที่เจรจาการค้านะครับแบบพหุภาคีเอาทวิภาคีแล้วแถมเอากำแพงภาษีมาขู่ด้วยถ้าหากว่าเกินดุลการค้ากับเรามากเดี๋ยวเจอ 45% นะกำแพงภาษี อะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายที่พูดง่ายว่าให้มีการลงทุนภายในถ้าบริษัทอเมริกาเนี่ยลงทุนภายในประเทศส่งออกไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าไปลงทุนตั้งฐานที่อย่างประเทศไทยประเทศจีนแล้วส่งกลับเจอ 35% อะไรอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้สร้างความสับสนในปั่นป่วนในช่วงร้อยวันแรกของทรัมป์ทั้งที่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะทรัมป์ไปพูดที่สภาร่วมพยายามสภาร่วม Joint Chamber นะครับเพื่อที่จะพยายามปลุกขวัญกำลังใจคนอเมริกันว่าเนี่ยเรามาถึงจุดที่จะต้องฟื้นฟูขวัญกำลังใจของคนอเมริกันใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเรากำลังเนี่ยจะกลับมานะครับพูดง่ายว่ากำลังตั้งลำใหม่นะครับ อะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศมันถูกขับเคลื่อนมาจากฝั่งของทรัมป์ฝั่งของอเมริกานะคะแน่นอนว่ามันก็กระทบชิ่งมาในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันพี่เคี้ยวขาในฐานะที่พี่เคี้ยวได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างใกล้ชิดพอสมควรเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ย
นะคะพี่เคี้ยวเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนยังไงบ้างแล้วมันเป็นไปตามที่คิดไว้มากน้อยขนาดไหนกับการคิ้วผูกเป็นโบใช่ไหมครับสำหรับถ้าดูจากทางด้านการลงทุนภาพใหญ่จากที่อเมริกาจะเห็นว่าหลังจากที่ทรัมป์เองได้ชนะการเลือกตั้งที่เซอร์ไพรส์แล้วนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นทางนู้นตอบรับดีตลาดทุนตอบรับดีนะครับช่วงแรกๆก็คือตลาดบอนด์เองนะฮะยิวเพิ่มขึ้นราคาพันธบัตรลดลงนะฮะลดลงกันอย่างเรียกว่าถล่มเรียกว่ามหาศาลเลยฮะขาดทุนกันยับเยินเลยสำหรับตลาดบอนด์ปรากฏตลาดหุ้นตั้งแต่ที่ทรัมป์รับตำแหน่งมาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะดัชนีดาวโจนส์นะครับ 19,000 นะฮะก็ทะลุ 21,000 ไปเรื่อยๆมานะฮะเป็น all time high ทั้ง S&P ทั้ง Nasdaq ด้วยนะครับเอาทายมาเกือบทุกวันทุกวันใช่ครับมีช่วงติดต่อกัน12เดือน72วันติดต่อกันค่ะนะครับเรียกว่าทำติดกันหลายวันวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับนะเขามาเขียนอยู่ในไอ้ annual report ของเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีอะไรทรัมป์ก็ดีจะเป็นเดโมแครตก็ได้นะแล้วก็แต่เห็นไหมคนอเมริกาก็ยังมีงานทำมากขึ้น มีเศรษฐกิจที่ดีคือพูดอะไรดีหมดเกี่ยวกับคนอเมริกันเชื่อในเฟดชะตากรรม อนาคตของคนอเมริกันเยอะเนี่ยคือวอร์เรนบัฟเฟตจะพูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะคือ just positive ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงพี่ลืมบอกไปตะกี้นี้ขอโทษด้วยก็คือว่าโกลแมนแซกนะฮะที่ฐานที่สิงคโปร์เนี่ยเขาพูดภายในนะฮะบอกว่าตอนนี้คือให้โฟกัสมาที่เอเชียและประเทศไทยคือศูนย์กลางของวิภาคนี้ทั้งหมดในฐานะที่ว่าเศรษฐกิจสเตเบิลที่สุดและการลงทุนก็สเตเบิลและค่าเงินครับนี่ครับซึ่งที่พี่ตู่พูดถึงประเด็นนี้ก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเราเองตอนนั้นที่ทรัมป์ชนะขึ้นดอลลาร์แข็งค่าบาทอ่อนไปถึง36บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ก็แข็งค่ากลับมานะฮะบาทแข็งค่ากลับมาต่ำกว่า35บาท 34.8 กว่าก็จะเงินไหลเข้ามาสู่ตลาดบอนด์นะครับเข้ามารายวันเน็ตบายเลยสำหรับตลาดหุ้นอย่างที่พี่ตู่บอกมันก็ไตรมาสแรกไม่ตื่นเต้นที่ผ่านมาไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันไซด์เวย์แค่ไปแตะ 1,600 ปุ๊บแตะเหมือนเป็นพิธีไปเจิมปุ๊บลองอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็ไซด์เวย์ดาวแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้คือไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นที่จะทำให้มันเบรกขึ้นไปนะฮะยังทำให้ทำนักลงทุนประเทศไทยเราเชื่อมั่นนะฮะว่า earnings มันจะเติบโตได้ดีแล้วก็ GDP จะโตจากเกินคาดเพราะว่าได้คาดกันไปแล้วว่าจะโตที่ 3.2 ถึง 3.4 ถ้าในอัพไซด์เลยที่ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่ออกมาพยากรณ์นะฮะว่าถึง4นั่นคือ best case นะครับถ้าตรงนั้นมีนักลงทุนมีความเชื่อมั่นไปถึงตรงนั้นเนี่ยดัชนีมันก็คงจะสามารถที่จะขยับขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งในภาพรวมที่ดัชนีอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่หวือหวามากนักแต่ว่ากองทุนบัวหลวงเองจริงไม่ได้มองที่ภาพรวมดัชนีอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เคียวคะครับเราก็ดูเรื่องของรายตัวแล้วอย่างที่เราเองเคยมีประกาศธีมการลงทุนมาทุกปีเป็นการต่อยอดเหมือนกับ building block ขึ้นไปนะฮะก็ไม่ได้ทิ้งของของธีมการลงทุนอื่นเพราะว่าธีมของเราเองมองที่ลงทุนเนี่ยมันเป็น mega trend มองยาวในเมื่อ urbanization ไม่ใช่แค่จบแค่5ปี10ปีมันเป็นถึง20ปีเช่นเรื่องของ aging society ในวงจรเกิดแก่เจ็บตายนี้กับโครงสร้างประชากรยกตัวอย่างไม่ได้ผู้สวที่60ขึ้นไปนะครับผู้มีประสบการณ์ครับก็คือเนื่องจากตรงนี้โครงสร้างก็หนีไม่พ้นว่าเนื่องจากว่าออกอัตราการเกิดต่ำนะฮะแล้วก็อัตราการที่นั่นแหละปัญหาของพวกคุณใช่ไหมลูกน้อยไม่ใช่ปัญหาคนแก่ใช่ครับไม่ใช่เลยจริงๆครับเป็นปัญหาของรุ่นหลังตัวเองดีนะอายุยืนใช่ครับก็ต้องรับภาระถึงเวลาเรื่องของการที่สวัสดิการต่างๆที่ของด้านรุ่นก่อนแล้วก็ต้องดูคือภาพนี้ขอโทษค่ะเวลาเราพูดเนี่ยมักจะพูดว่าคนรุ่นหลังต้องรองรับสวัสดิการของคนรุ่นคนแก่ๆแต่จริงๆแล้วพี่อยากให้มองอีกมุมประกอบไปด้วยก็คือว่าแล้วคราวหน้าทำสินค้าจะขายใครเพราะคนรุ่นหลังๆมันน้อยลงใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดน้อยเนี่ยมันใครจะเอาเงินมาซื้อเศรษฐกิจจะเป็นยังไงใช่ก็ต้องทำสินค้าที่ออกมาตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยเช่นเวลแชร์เช่นไอ้เนี่ยครูไอ้เนี่ยวีลแชร์วีลแชร์เนี่ยขอรุ่นวิบากนะบังคับได้เองแล้วรุ่นวิบากไต่ได้ได้แล้วถึงเวลาต้องมีประดับยนต์ด้วยประดับให้มันดูดีใช่ทำไมยังต้องทำให้ชีวิตอับเฉาใช่ครับแล้วก็เรื่องของ elder care เนี่ยขึ้นมานะครับพระอ้อมผู้ใหญ่นี่ก็เช่นกันก็เป็นใช่ครับยังไม่ได้ใช้เป็นห่วงนะก็ตอบโจทย์ของการสำหรับผู้สูงวัยนี่ก็เป็นใช่ครับ
ซึ่งก็เป็นการซีมไปข้างหน้าซึ่งเมื่อกี้เราทางพี่ตู่ก็ได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของเทคโนโลยีกับดิจิทัลอะไรต่างๆที่มาเร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการลงทุนของเราก็ต้องเน้นไปทางด้านนี้เพื่อรองรับวันข้างหน้าไอ้วันของเก่าที่เรื่องของปัจจัย4ยังไงก็หนีไม่พ้นว่าเราต้องกินต้องใช้นะครับต้องที่อยู่อาศัยเครื่องดื่มพักเนื่องโฮมก็ต้องใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังมั่นใจกับไอ้สิ่งลงทุนตรงนี้ว่าระยะยาวก็อย่าไปอะไรเลยไปอับเฉาอยู่กับอะไรแช่ช่วงปี2ปีหรืออะไรนะฮะก็คือต้องอดทนในการลงทุนถ้ามองธีมการลงทุนแล้วใช่ครับเพราะว่าก็จะแมปปิ้งกับเรื่องของS-curve กับ Thailand 4.0 นี่แหละฮะว่าเราเองจะมี breakthrough ตรงนี้ไหมไอ้คลัสเตอร์ของ10อุตสาหกรรมที่จะทำให้เมืองไทยก้าวเข้าไปอีกสเต็ปนึงเรื่องไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกส์เรื่องของพลังงานสะอาดนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงแล้วเรากลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าดีกว่าว่าในรายละเอียดเนี่ยจริงๆเรามองว่าช่วงที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามองแค่ช่วงเวลาของไตรมาสเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสะท้อนเข้ามาในตลาดทุนไทยมากขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองไปไกลๆกว่านั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เองกองทุนบัวหลวงกำลังเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสรออยู่ตรงนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ